อาจเปิดตัว Samsung Galaxy A54 วันที่18มกราคมนี้ให้จอ120Hz พร้อมกล้องหลัง3ตัวมีกันสั่นล่าสุดทางเว็บไซต์ Samsung ประเทศอินเดียก็ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy A ซีรีส์รุ่นใหม่วันที่18มกราคมนี้พร้อมเผยสเปคบางส่วนออกมาครับโดยมีความเป็นไปได้สูงที่สมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ก็คือ Samsung Galaxy A54 5G ครับโดยข้อมูลของทาง Samsung อินเดียได้เผยออกมานั้นสอดคล้องกับข่าวลือของ Galaxy A54 หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด 6.6 นิ้ว 120Hz Full HD มีตัวเครื่อง3สีคืออเวซัมแบล็กอเวซัมเบอร์กันดีและอเวซัมกรีนครับที่ตรงกับภาพเรนเดอร์ที่เผยออกมามีกล้องหลัง3ตัวพร้อมระบบกันสั่นฉายชิปที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G และจะเปิดตัวในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ลือว่า Galaxy A54 จะเปิดตัวครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้เป็นแค่เพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับซึ่งการเปิดตัวที่ประเทศอินเดียก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวแบบ global และ Samsung Galaxy A54 ก็อาจเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราช่วงปลายเดือนมกราคมหรือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นได้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ